5สิ่งต้องห้ามที่มีไว้ในบ้านนะครับสิ่งแรกเลยนะครับนั่นก็คือกระจกแต่ไม่ใช่กระจกธรรมดากระจกธรรมดาหรือกระจกเงานั้นเนี่ยสามารถไว้ในบ้านได้แต่ที่ที่ไว้เนี่ยจะต้องเหมาะสมแต่สิ่งที่ห้ามก็คือกระจกร้าวกระจกแตกเวลาเรามองหน้าเราในกระจกที่ร้าวหรือแตกหน้าเราก็จะแตกหรือว่าชำรุดจากการมองผ่านกระจกนั่นเองอีกหนึ่งเลยนั่นก็คือนาฬิกาครับอ้าวทำไมนาฬิกาห้ามไว้ในบ้านมีไม่ดีหรอคะจะได้ดูเวลาได้นาฬิกาไม่ห้ามครับแต่นาฬิกาที่ตายหรือเดินไม่ค่อยตรงเวลาหรือเดินช้ามากเร็วมากจนเกินไปห้ามไว้ในบ้านครับอย่างที่3เลยนะครับนั่นก็คือปฏิทินครับปฏิทินเก่าที่เป็นของปีที่ผ่านมาหรือเก็บไว้ 20-30 ปีแล้วเนี่ยถ้าเก็บไว้ในตู้ไม่เป็นไรเพราะว่าอาจจะสวยงามเราสามารถสะสมเป็น correction ได้แต่จะไม่แขวนปฏิทินเก่าเอาไว้ครับจริงๆแล้วก็มีเหตุผลครับเพราะว่ามันก็จะทำให้เราสับสนกับปฏิทินใหม่แล้วก็ยังมีความหมายถึงเราก็จะมีแต่เรื่องราวของอดีตที่ผ่านมานั่นเองครับอย่างที่4ครับนั่นก็คือเฟอร์นิเจอร์เช่นเก้าอี้โดยเฉพาะสำคัญเลยคือโต๊ะทำงานหรือเตียงที่ชำรุดครับอย่าเสียดายจะส่งผลต่อสุขภาพในการนอนของเราได้และถือกันว่าทำให้ชีวิตคู่ของเรานั้นมีปัญหาด้วยครับสิ่งที่5นั่นก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบูชาไม่ว่าจะเป็นรูปภาพกรอบรูปเป็นเทวรูปที่ตั้งบูชาหากมีความชำรุดเสียหายหรือว่าแตกหักแล้วและไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ก็ไม่ควรที่จะนำมาตั้งเอาไว้สำหรับบูชาครับตั้งโชว์ได้ครับแต่ต้องนำมาซ่อมแซมให้เกิดความสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะสมบูรณ์ได้